นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจาันยอดรายงานตัวครับพอยุคสมัยเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนรวมทั้งวัดของใหญ่หมาด้วยพอคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมากๆเข้าลาบสการะก็มีเข้ามามา,มากมาย ความจเจริญทางโถมเข้ามาเท่าไหร่คนแปลกหน้าก็เดินเข้าวัดกันไม่ขาดสายทั้งพวกคนที่มีหัวการค้าคิดการใหญ่มองไปเห็นอนาคตและโอกาสภายภาคหน้าว่าวัดวาเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะพัฒนาพื้นที่ไปอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้เป็นพื้นที่ที่จเจริญทัดเทียมกับโลกภายนอกไม่ใช่โลกนอกวัดกับในวัดต่างกันลิบลับ ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันควรจะให้แตกต่างกันมันจะทำให้วัดยังเป็นวัดอยู่ได้รักษาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเชื่อถือเอาไว้คนที่เขามีชีวิตสับสนวุ่นวายจากโลกภายนอกถึงจะวิ่งเข้ามาหาสำหรับยายมานี่วัดควรเป็นวัดเออทำไมวัดจะต้องไปวิ่งตามกระแสสังคมภายนอกด้วย แต่ความคิดของคนรุ่นใหญ่มาก็คงจะคล้ำคลือส่วนท่านจะเอาวาดนี่ยังหนุ่มชะกันท่านก็มีหัวคิดก้าวหน้าไปกับคนรุ่นเดียวกับท่านด้วยน่นแหละจากที่เคยมีกิจ,จวัตรทางโลกและทางธรรมแบบสงบง่ายอย่างที่เคยเป็นมาท่านก็ต้องรับกิจนิมนต์ไปตามศูนย์การค้าไปตามสปารีสอร์ทหรือแม้กระทั่งพัตตารน,นั้นพอรับนิมนต์บ่อยๆเข้า ความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยไม่นานนักจเจ้าอาวาสท่านก็เรียกประชุมคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านอบอตอผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยทั้งหมดประชุมกันว่าจะรื้อวิหารหลังเก่านี้ทิ้งเสียแล้วสร้างหลังใหม่ให,มให,ให้มันงดงามทันสมัยกว่านี้ขึ้นมาแทนพวกคนหนุ่มๆก็ตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนในการสร้างสรงสรค์สิ่งก่อสร้างอันเป็นศาสนสถานี ในรุ่นของตนเองนี่แหละส่วนคนเฒ่าคนแก่อย่างยายมาก็ได้แต่เศร้าวิตกอ,อกตรมพิสดูวิหารหลังเก่าก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเก่าโทมตรงไหนนับย้อนอายุไปก็แค่หกสิบปีตอนฉลองวิหารหลังเนี่ยยายมายังได้เห็นงานปลอยหลวงมีผู้คนแห่กันมาทำบุญล้นหลามมีลิเกเฉลิมฉลองสมโภธิกันตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วนี่แกยังนั่งหัวโดอยู่นี่เขาจะรื้อลงแล้วเหรอ คนเก่าคนแก่หลายคนก็พยายามยกมือคันแต่เสียงส่วนน้อยหรือจะสู้เสียงส่วนมากได้นะดังนั้นคนเก่าคนแก่อย่างพวกยายมาก็เลยได้จะนั่งหอรอฟังวันที่เขาจะกำหนดเพื่อจะรื้อถอนวิหารหลังเก่าแล้วก็เตรียมสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นมาแทนแล้วต่อมายายมาแทบลมจับเมื่อรู้ว่าการสร้างวิหารสมัยนี้มันต้องใช้เงินเป็นล้านล้านใครจะไปหาที่ไหนมาได้ ก็นึกถึงว่าเวลาทางวัดประกาศว่าขอเรียรายเงินจากชาวบ้านซึ่งเรียรายเป็นประจําเดือนในหลังละ5้สิบบาทจากที่เคยเก็บมายี่สบาทเป็นเวลาหลายปียังทำให้พวกชาวบ้านบ่นกันพึมเลยแล้วนี่จะสร้างวิหารราคาเป็นล้าน้ๆจเจอาเงินที่ไหนมาสร้างกันวันนั้นเจ้าอาวาสหนุ่มก็พูดออกไมโครโฟนเสียงดังฟังชัดศรัทธา,าพี่น้องชาวบ้าน ไม่ต้องวิตกทุกร้อนกันหรอกนายโยมใครมีกำลังทรัพย์เท่าไหรก็ช่วยกันสร้างวิหารหลังใหม่เท่านั้นแต่ที่เราคิดจะสร้างได้เพราะว่ามีเท่าแก่มีแม่เลี้ยงหลายคนที่ตลาดที่ท่ารถที่น้ำพุร้อนของเราญาติพี่น้องของศรัทธาเหล่านั้นอยู่เมืองกรุงเมืองไกลหลายท่านหลายผู้หลายนามออกปากว่าจะช่วยเหลือกันใครมีแรงน้อยก็จะตั้งพระป่ามาทอดถวายใครมีแรงมากก็ตั้งกองกระถินมาถวาย เราค่อยๆสร้างไปเติมไปอีกหน่อยอ่าอีกไม่นานมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เองแล้วพวกนักท่องเที่ยวก็นับวันจะมากขึ้นทุกทีบางคนที่เขาผ่านมาทางวัดเห็นว่าเรากำลังก่อสร้างอยู่เขาก็จะมีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือกันเองคนละไม้คนละมืออีกไม่นานนักหรอกวิหารหลังใหม่สวยงามก็จะขึ้นมาแทนที่ของเดิมเองบ้านเราไม่ใช่บ้านห้วยแบบเดิมเราต้องพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆ แล้วก็จะต้องเป็นวัดที่มีชื่อเสียงให้ผู้คนแวะมากราบมาเยี่ยมชมจนได้อ่าสักวันหนึ่งคนจะไปเล่าลือถึงความสวยงามทันสมัยของวัดเราหลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกยายมาที่เป็นเพียงคนเฒ่าคนแก่ก็เลยได้แต่หูปากเสียพูดอะไรออกไปเดี๋ยวคนรุ่นหลานรุ่นลูกนี่มันก็จะว่าได้ว่าเป็นพวกค่คํ่ครือคิดแต่จะขัดขวางความเจริญของหมู่บ้าน พวกคนแก่จะมีอายุอยู่กันได้อีกสักกี่ปีเชียวบางคนจะอยู่จนทันจะได้เห็นวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้อนาคตเรื่องแบบนี้ให้คนที่เขามีแรงมีกำลังอยู่ไปอีกหลายปีเขาช่วยกันจะดีกว่ายายมาในฐานะคนเฒ่าคนแก่ก็จะขออยู่เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยหนุนนำในการสืบสานพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็แล้วกันแม้ว่าใจจะสงสารหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์เหลือแสน ท่านอยู่ของท่านสงบร่มเย็นมาตั้งหกสิบปีพอรื้อแล้วก็ต้องนิมนต์ท่านไปตากแดดร้อนอยู่ข้างนอกอีกตั้งกี่ปีกว่าท่านจะได้กลับมาอยู่ในวิหารสวยงามให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้กันอีกตอนคิดนั้ไม่เท่าไรจะพอถึงวันจริงที่พวกก่อสร้างเขาเริ่มมาลงมือรื้อทุบอถอนองค์วิหารยายมาก็แทบกล้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ยิ่งได้เห็นพวกหมู่คนชักลากหลวงพ่อพระประธานออกมา จากซากปรักหักพังพวกคนแก่รุ่นที่ได้เคยเห็นงานปลอยหลวงได้อยู่ในพิธีได้เคยเป็นส่วนหนึ่งในการลากจูงท่านมาประทับในวิหารหลังเก่านี้ก็มีอันสื่ืนหักหักหักแม้แต่พวกคนแก่ผู้ชายก็ไม่เว้นทูหลวงพ่อท่านอยู่เป็นร่มโพร่มไสยเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนในหมู่บ้านมานานดูหรือตอนนี้มาเป็นหลวงพ่อไรที่อยู่ที่ประทับเสีแล้ว ยายมาละกลัวลอเกินว่าพระหนุ่มและคณะกรรมการรุ่นหนุ่มจะเห็นดีเห็นงามในการไปหาพระประธานรุ่นที่เพิ่งสร้างไม่มีการปลูกเสกอะไรมาตั้งในวิหารแทนท่านแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นกันจริงๆก็ขอให้คนรุ่นแกหมดบุญไปซะก่อนเถอะนะยายมาแกกราบของแกนับถือของแกมาเกือบหกสิบปีแล้วท่านเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในหมู่บ้านมานานละเกินแล้ว จากนั้นไม่นานนักขบวนพระป่าขบวนกระถินก็ทยอยเข้าวัดมาแทบไม่ขาดสายงานของคนแก่ๆอยัางยายมาก็คือไปรออยู่อรอรับขบวนกระถินพระป่าอยู่ที่วัดการมาแต่ละครั้งของคณะบุญเหล่านั้นสร้างความตื่นเต้นให้คนทั้งหมู่บ้านยอดเงินแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยๆเป็นแสนๆก็มีแกถึงเชื่อเลยว่าเออสมัยนี้เงินมันหาง่ายจริงๆ แล้วทุกอย่างก็ใช้เงินทั้งนั้นเพราะพอเริ่มก่อสร้างต้องรับเหมาช่างผีมือเข้ามาไม่รู้กี่คนกี่หมู่จากหลายถิน่นหลายที่ผิดกับสมัยก่อนที่เกณฑ์คนเอามาจากแรงงานในหมู่บ้านนี้เองใครมีจิตศรัทธาแค่ไหนก็ขยันมาสร้างโบสร้างวิหารเป็นเรื่องปกติแต่สมัยนี้ไม่มีการเกณฑ์อะไรแบบที่ว่านั้นอีกแล้วแรงงานก็เป็นคนที่อื่นเป็นต่างด้าวก็มีพอที่วัดเงินเยอะมากเท่าไหร่ พวกกรรมการวัดก็ทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้นไม่เพียงแต่คณะบุญที่แห่แหนกันมาทอดพระป่าถวายกระถินพวกผู้รับเหมาอะไรต่อมีอะไรก็ด่าหน้าเข้ามาที่วัดด้วยที่วัดก็คลึกคลืนคึกคักทั้งจากพวกก่อสร้างพวกทำบุญหาเงินเข้าวัดแล้วก็พวกที่หากินกับวัดคณะแล้วคณะเล่าในบรรดาคณะคนเหล่านั้นแต่ก็มีพวกคนเท่าที่พากันมานอนวัดรู้สึกแปลกอ,กอกแปลกใจอยู่กลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้มีผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งพวกเขาเข้าๆออกออกวัดไปไม่รู้กี่เที่ยวมาบ่อยเสียจนไม่มีใครสงสัยนอกจากพวกคนแก,แก่เพราะว่าพวกคนเท่านี้เข้าไปวัดกันทุกวันไปดูคนงานก่อสร้างบางไปเตรียมต้อนรับคณะที่เขามาทอดประปากระถินบ้างส่วนวันพระก็นอนวัดกันเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คนสามคนนี่แหละ เข้าๆออกๆออวัดยังกับไปห้างที่เปิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เวลาเวลาอะไรกันเสียเลยแล้วการมาแต่ละครั้งของชายหญิงสามคนนั้นก็สร้างความงุนงงให้กับพวกคนเท่าเพราะเขาจะมุ่งตรงไปหาแต่ท่านจะเอาวาดเท่านั้นขึ้นกุฏิท่านไปแล้วก็เงียบหายไปจนบางทีพวกแกก็ลืมไปแล้วว่าท่านมีแขกแอบสอบถามพวกกรรมาการวัดพวกช่างก็ไม่ค่อยรู้อะไรเพิ่มเติม นอกจากว่าคงจะเป็นกลุ่มโยมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่เขาก็คงมีธุรกิจสำคัญหรอกถึงได้มุ่งมาหาพระสงฆ์กันบ่อยๆแต่หากมานั่งนึกดูด้วยใจเป็นธรรมจะว่าท่านจะเอาวาดหนุ่มของวัดนี้มีลักษณะเป็นพระอาจารย์ที่มีบาร,รมีด้านใดด้านหนึ่งดูหมอเหรอหมอสมุนไพรเหรอนั่งทางในเหรออะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ได้มีบาร,รมีอะไรเลยนอกจากตำแหน่งจเจ้าอาวาสที่เพิ่งจะได้รับมาเมื่อไม่ถึงสามปีนี้เอง นอกนั้นท่านก็เป็นพระหนุ่มธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งอ่าถ้าเป็นคนบ้านก็เป็นคนทื่อๆท,ท,ที่ไม่ได้มีไหวมีพริบอะไรดูธรรมดาธรรมดาไม่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรทั้งนั้นนะท่านก็คงจะมีคนขึ้นคนหาอยู่หรอกอาจจะเลื่อมสายศรัทธาแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหากันใช่ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาต้องกันพวกคนนอนวัดที่ไม่ค่อยช่างสงสัยแบบยายมาก็พยายามคิดในทางที่ดี แต่ก็น,นั้นพวกแกก็ยังไม่ไวายช่วยกันสอดส่องจับตาดูแล้วก็เริ่มไม่ชอบมาพาคนมากขึ้นเมื่อกลางค่ำกลางคืนก็ยังได้เห็นคนสามคนนํามาวอลแว์วนเวียนอยู่แต่กับเจ้าอาวาสซึ่งถ้าคนอื่นๆเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าใายมารู้สึกทําแม่งทําแม่งตรงที่ว่าหูตาของคนสามคนนี้มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ดูไม่น่าคบไม่น่าไว้ใจจะว่าเพราะแก,กคิดมากคนเดียวก็คงไม่ถูกก็เพราะได้ยินพวกคนอื่นๆเ็าป้องปากปซุบซิบเหมือนกัน เวลาที่ได้เห็นผู้หญิงที่มาด้วยกันกับคนกลุ่มนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวรัดติวสีสันแสบสวงมันไม่เหมือนกับคนมาวัดจริตจกักรานเวลานั่งอยู่กับพระสงค์องค์เจ้าก็ดูดีดดิ้นเกินงามเรื่องมาแตกในคืนเดือนแรมคืนหนึ่งพวกคนแก่สิบสามคนมานอนวัดตามปกติเพราะว่าคืนนั้นเป็นวันพระยิ่งหลวงพ่อ พระประธานในบสถที่ออกไปตั้งอยู่กลางแจ้งพระพุทธรูปองคเล็กองค์น้อยตั้งกระจายไปตามที่ต่างๆกระจายไปทั่ววัดตามประษาคนเฒ่าคนแก่ที่ยังรักวัดวาอารามของตัวที่ต่างกลัวพวกโจรใจบาปหยาบช้าที่อาจจะมาลอบตัดเสียนพระตามข่าวอ่าก็เดินกันให้วันเย็นนี้กไ็ไม่ไว้ใจใครว่างั้น พวกคนเท่าผู้ชายลงไปสองไฟฉายเดินตรวจรอบๆบวัดตามปกติพอพวกนั้นกลับมาพวกผู้หญิงที่ยังพอกระย่องกระแยงไหวก็เดินถือไฟฉายเกาะกลุ่มกันไปเข้าห้องน้ําค่อนข้างดึกแล้วตอนนั้นพอเดินผ่านกุฏิท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็ต้องชะงักเพราะได้ยินเสียงคนทุ่มเถียงกันอยู่ภายในพวกแกแอบกระซิบฟังจนจับความได้ว่าสมคนนะั้นต้องการเงินจากเจ้าอาวาสสองแสน เพื่อจ่ายเป็นค่าปิดปากมิฉะนั้นภาพอนาจารที่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่พวกมันได้แอบถ่ายทำเอาไว้ระหว่างเจ้าอาวาสกับศีกาคนนั้นมันจะถูกเผยแพร่ออกไปทั่วสร้างความอับอายให้กับคนทั้งหมู่บ้านวงวานว่านเครือและตัวของพระเองกลุ่มคนเท่าก็เหลียวหน้ามองกันลอกแลกก็เห็นแต่ความวิตกกังวลผู้เท่าหญิงสีห้าคนก็จุปาก ให้ต่างคนต่างเงียบแล้วก็ชักชวนกันกลับมาที่ศาลานอนมาถึงก็เรียกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชายออกมาแล้วล้อมวงปรึกษาหารือกันเคร่งเครียดยายมาก็ได้แต่นั่งฟังคําที่เขาปรึกษาหารือกันอ่าพวกคนเฒ่าคนแก่แถมอยู่บ้านนอกขอกหนาจะไปทําอะไรกับคนกลุ่มนั้นได้ก็ฟังเขาว่าพักพวกเขามีตั้งมากขนาดไหนเขาทางานกันเป็นทีมใช่มันว่าถ้าตุไม่ยอม มันจะโทรเรียกพักพวกมันจะเป็นนักข่าวมาทําข่าวที่วัดออกข่าวไปให้มันดังทั่วประเทศคนบ้านเราก็จะอับอายขายหน้ากว่าน,นี้ไม่รู้กี่เท่าพวกชาวบ,บ้านเนี่ยมักจะเรียกพระวะ่าตุแล้วส่วนใหญ่หากสนิทสนมเห็นเป็นลูกเป็นหลานก็จะเรียกแค่คํานี้เฉยเยไม่มีชื่อต่อท้ายอีผู้หญิงคนนั้นมันบอกว่าพวกมันที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีต่อให้เรามีหลักฐานดีกว่าก็ช่วยตุไม่ได้ มันแย่ตรงที่ว่าคนเขาเราไปเสียท่าเขาเต็มประตูแก้ไขไม่ได้หรอกหลักฐานมันทนโทษเออเขาว่ามันเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีมันรู้ว่าวัดเรากําลังก่อสร้างวิหารราคาเป็นล้านล้านอย่างนี้วัดก็ต้องมีเงินเยอะพวกมันคงทําเป็นกระบวนการเป็นอาชีพแล้วไม่อย่างนั้นมันไม่กล้ากันขนาดนี้หรอกเอ,อตุ๋นเนาะตุ๋ใครเตือนก็ไม่ฟังเชื่อแต่คนเมืองอื่นหาว่าเขาจะมาช่วยพัฒนาวัดวา แล้วมันเป็นยังไงเราสงสารก็ตอบพ่อแม่ของแกนั่นแหละจะช็อกตายตาตั้งทั้งคู่รู้หรือเปล่าถ้าได้รู้เรื่องบัตรสีนี่พวกคนเท่าก็ได้แต่นั่งมองหน้าปรึกษากันใจที่คิดจะไปปลุกผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตีคองให้เรียกประชุมกลางดึกนั่นก็ยังมีอยู่แต่หากเรื่องนี้ถูกแพร่หลายออกไปมันคงเป็นเรื่องไม่ดีสงสารก็แต่แม่กับพ่อของเจ้าวาดทั้งคู่เป็นคนดีมาก แสนซื่อแล้วก็น่าสงสารสังเวชนักได้มีลูกเติบใหญ่บุญพาวาสนาส่งให้มาเป็นเจ้าวาดให้คนเขากราบไหว้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่กลับโดนพวกมิจฉาชีพหลอกลวงได้อย่างนี้ไหนจะสังเวชเพราะสังขารของสองเท่านั้นคนเป็นแม่ก็ป่วยเป็นอัมพาตมานานเป็นปีคราวนั้นถึงับกินข้าวกินปลาลุกนั่งได้เพราะความปรับปลื้มใจที่ลูกบวชส่วนคนเป็นพ่อก็ป่วยด้วยโรคหัวใจ หากเปล่าประกาศเรื่องมัวหมองนี้ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตรู้กันอึกรกะทึกครึกโครมทั้งสองเท่านั้นลำพังชีวิตทั้งคู่ก็น่าสงสารน่าเห็นใจอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องบาดสีขึ้นเช่นนี้อีกกระลูกพระของตนสองเท่านั้นจะรับไหวหรอพวกคนเท่าคนแก่ก็พากันสมหัวคิดตรึกตรองกันให้กว้างรอบด้านเข้าไว้เออหรือเราจะบอกผู้ใหญ่บ้านกับพวกผู้ช่วยให้รู้กันก่อนดีแต่ว่าให้ปิดข่าวไว้ก่อนไอ้เรื่องนั้นนะบอกแนะ่ เพราะเงินตั้งสองแสนของวัดหายไปพวกผู้ใหญ่บ้านพวกกรรมการก็ต้องรู้เพราะถ้าตุจะจ่ายก็ต้องเอาเงินวัดนั่นแหละให้พวกมันเงินของตัวเองมีเหรอเอพ่อแม่ทั้งคู่เข้าๆออ,ๆออกๆโรงพยาบาลอย่างนั้นคนเท่าทั้งหมดก็นั่งมองหน้ากันจนได้ยินเสียงรถสตาร์ทดังขึ้นไฟรถพุ่งสว่างวาบแล้วแวบหายออกไปจากประตูวัดไปแล้วพวกคนแก่ผู้ชายก็ขึ้นไปร้องเรียกจเจ้าอาวาสให้ส่งเสียงดู หายไปสักพักก็กลับมาบอกว่าเจ้าอาวาสน่ะขานรับอยู่แต่ในกุฏิขึ้นไปหาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้คนทั้งหมดก็ยอมแพ้ก็เลยพากันกลับมาที่ศาลาดังเดิมดังนั้นทั้งคืนยังมีหลายคนหลับตาไม่ลงหลายคนก็บ่นพร่ำเจ็บปวดใจนักรู้ทั้งรู้ว่าคนต่างเมืองพวกนี้บางคนก็เป็นพวกมมิฉาชีพทำมาหากินเป็นขบวนการหวังเงินก้อนใหญ่ แถมเป็นเหตุศึกพระศึกเนนทําให้ศาสนามัวหมองแต่ใครก็เล่นงานพวกมันไม่ได้พอเช้ามืดหลังทําวัดเช้าแล้วจ้าอาวาดลงมาทําวัดด้วยใบยหน้าที่หมบนหมองอ่าตาแดงฉําเหมือนไม่ได้หลับมาทั้งคืนแต่ก็ยังแข็งใจปฏิบัติกิจจนเสร็จเรียบร้อยยายมากราบลาพระแล้วแต่ยังเก็บข้าวของไม่เสร็จรอลูกหลานใหเอารถมารับเพราะคนแก่เดินกลับเองไม่ไหว หลานยังไม่ทันมาก็ได้ยินเสียงคนวีดร้องมาทั้งกุฏิเจ้าวาดกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มาเต็มวัดแล้วเจ้าอาวาสหนุ่มของวดัดมรณภาพแล้วอย่างสงบที่บนกุฏินั่นเองด้วยการแขวนคอในกุฏิแล้วพอหลังงานชาปนกิจเจ้าวาดไม่กี่วันแม่แก่ของท่านก็สิ้นใจอย่างสงบตามไปด้วยอนาจใจเหลือเกินคนเราเมื่อไร้ความหวังมาชื่นชูพลังใจกำลังอัน ลาแรงของแม่เท่าก็ดับขันไปไง่ายๆเหมือนใบไม้แห้งหลุดจากขั้วแม้ว่าลมจะโชยมาเพียงแผ่วๆเท่านั้นเองพอถึงวันพระถัดมาซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีใครมานอนวัดเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นงานศพใหม่หมัดๆเช้านั้นทำบุญกันเสร็จแล้วยายมาก็นั่งรอหลานมารับเช่นเดียวกับคนแก่คนอื่นๆที่รอให้ลูกหลานมันเอามอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างมารับปู่ย่าตายายกลับบ้าน พวกเด็กๆพอมาถึงก็รีบส่งข่าวที่น่าตื่นระหนกให้ฟังเร็วรัวจนต้องปรามให้เล่าช้าๆก่อนที่คนเท่าจะต้องตกอกตกใจตะกี้นี่เองที่ผ่านเข้ามาเขายัางงมหากันอยู่เลยทรายมันคงจะดูดลงไปลึกรถมันหนักด้วยอะไรกันนะเล่าให้ยายฟังนี้รถเก๋งยายมันโดนหลุมทรายดูดยายไม่รู้มันไปจอดกันทำไมที่ท่าดูดทรายตอนดึกๆกันนะ คนที่อยู่ใกล้ๆท่ารายก็บอกว่าได้ยินเสียงคนเอะอะแล้วก็บีบแจกกันดังลั่นเลยพอเขาไปเปิดออกมาดูก็เห็นแต่ไฟหน้าแวบเดียวแวป๊บเดียวทรายมันก็ดูดลงไปก้นแม่น้ําหรือไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาหากันอยู่มันโง่หรือมันบ้าไม่รู้ที่ดันไปจอดรถคุยกันตรงนั้นอะ่ะแถวนั้นนะเขาดูดทรายกันมันยุบลงแม่น้ําเป็นหลุมหลุมก็เห็นอยู่แล้วตรงนั้นเป็นวังวนด้วยทรายดูดลงไปแล้วก็ลงไปใต้แม่น้ำถึงไหนหลานชายมารับยายมา พอผ่านที่เกิดเหตุเขาก็ขอเฉียดไปดูสักหน่อยถ้าเป็นเวลาอื่นยายมาคงจะทวงขอให้เขาพายายกลับบ้านก่อนแต่วันนี้ยายมาขอให้หลานพาไปดูด้วยเมื่อไปถึงริมท่าน้ำก็เห็นคนมุงดูกันเป็นร้อยทั้งรถยกรถเครนพากันมาเต็มตำรวจเจ้าหน้าที่อพอปร,รออยู่กันริมน้ำคอยกันไม่ให้คนเข้ามาใกล้กลัวว่าพื้นจะยุบลงไปอีกท่าแห่งนี้เจ้าของดูดทรายขายมาเป็นปีแล้ว ชาวบ้านไม่มีใครเดินผ่านแม้จะเคยเป็นที่สาธารณะของชุมชนแต่ก็เพราะเคยมีวัวทั้งตัวหล่นลงไปในหลุมที่มันยุบลงมาแล้วก็เลยไม่มีใครกล้าผ่านมาแถวนั้นอีกแม้จะวิวสวยแค่ไหนก็ตามพอยายมาชะโงกดูก็เห็นรถยกกำลังยกรถเก๋งขึ้นมาจากหลุมนั้นยายมาจำได้ไม่ผิดหรอกมันเป็นคันเดียวกันกับที่เคยวนเวียนเข้าออกวัดไม่รู้กี่รอบนั่นแหละ พอเขาพูดกันเซ็งแซ่ว่าได้ศพออกมาแล้วมีสามคนเป็นผู้ชายผู้หญิงที่พวกชาวบ้านเห็นจนคุ้นหน้านั่นแหละยายมาก็ยกมือขึ้นจบบนหัวขออโหสิกรรมกับคนทั้งสามนั้นแล้วก็ขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวในบาปในกรรมทีนี้พวกคนแก่ที่ไปนอนวัดกันก็ไม่ต้องหวาดวิตกทุกร้อนเรื่องอะไรแทนพระสงค์แทนวัดวาอารามอื่นใดอีกแล้วเพราะเบื้องบนท่านได้ชิงตัดสินให้แล้วว่า ควรจะจัดการกับคนบาปสามคนนี้อย่างไรครับ